ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไม่ได้ทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดเนทซัพพอร์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับโอเคครับมาถึงเปิดวอร์ดจุดเดียวทั้งคู่แล้วก็เริ่มต้นการคอนเทสต์ได้เลยตรงนี้ใครจะได้ไปครับผมแปะบลัดเกรเนตไปแล้วเรียบร้อยแล้วโฟกัสโทฟูครับผมฝั่งแรมซี่แต่เป็นคิโอทากะได้เฟิร์สบัตไปมีเอโรเองก็เลือดโลผมเอสบัตน้ำเก็บคิวเช่นเดียวกันครับผมจุดนี้เป็นจุดคอนเทสต์วอร์ดอันใหม่ไปแล้วนะเพราะว่าฝั่งของดายไม่มีจุดแบบนี้นะครับเซฟเรนเรเดียนแม่งเสือกมีจุดวอร์ดแบบนี้แรมซี่วิ่งบนไปชาร์จขวดมาครับผมปาขวดใส่เอสไปแล้วเป็นคิโอทากะได้2คิวสตาร์ทอย่างดีครับผมเกมนี้เชนอัพเพเนเทนส์มายัดเพเนเทนส์ไปครับโรเจอร์เจอควินชิลคราชกลับมาราโชเก็บคิวเช่นเดียวกันทีบีมีแต่ดาเมจนะครับแต่ว่าเลือดไม่มีครับผมแล้วเจอปาขวดซัดหน้าเข้าไปจัมเบิลคิวคิโอทากะ3คิวแล้วตอนนี้ซิตาดานเฮลเรเซอร์ได้มาครับในช่วงนาทีที่0อันเตเรสอัพสโลมานะยิงโบสโลไปครับเจอโทฟุแปะบลอดกระเนตพยายามจะลากเซโรริไปด้วยแล้วตรงนี้เป็นโทฟุได้คิวครับผมเปิดไป 3-3 ครับผมในนาทีที่0สตอม3คิวอ่ะโอ้โหแล้วแบบเลนกลางหนักชิบหายเลยคราวนี้มันดูของที่สตอมคีย์จะไปฟอลคอนเบสแล้วครับแพทที่แล้ว3คิวอ่ะเฉยๆนะเว้ยแต่แพทนี้คิวแบบได้เงินเยอะกว่าเดิมโบเฟิร์สบัตอีกโอ้เลนกลางแบบแพ้แน่ๆเขาไม่ได้ซื้อขวดนะแต่เขาซื้อสแตทมาตบเลนเว้ยแล้วปกติสตอมเจอแพนโกคือแพนโกมันเสียเปรียบเลนอยู่แล้วสองซับเดินมาเจอกันพอดีครับโรเจอร์ภายในแทนตีเทรดไปเป็นอะไรที่คีเปอร์ตีเทรดสู้ไม่ได้นะส่วนโทฟูครับอัพรีมานามาเดี๋ยวนี้คีเปอร์มานารีเจนส่วนตัวมันค่อนข้างเยอะแล้วนะต่อวินาทีมันทำให้แบบตัวเองไม่ต้องใช้ชาร์คเมจิกก็ได้วิวคีเปอร์เมตาตอนนี้เลยจะเป็น111อัพทุกอย่างอย่างหนึ่งแล้วก็แม็กซ์ชาร์จเพราะว่าบาริ่งไลท์มันย้ายมาเป็นสกิลธรรมดาแล้วมันเลยแบบดีกว่าเดิมมากแรมซี่ชาร์จขวดมาแพนนิทแทนส์พยายามจะหลบหลังฟ็อกครับผมแต่หลบไม่พ้นฟริสแบ็กมันโลบนะเป็นออฟเลนที่แบบเหมือนเป็นแครี่อีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็คือต้องแบบทำให้ได้แวนการ์ดให้ไวเพราะได้แวนการ์ดมาก็สบายในทรงหนึ่งฟริสแบ็กก็ถือว่าเคาน์เตอร์ดับของฝั่งแพนด้าแต่X เองก็เคาน์เตอร์บริสแบ็กเหมือนกันพอมันมาขับให้บริสแบ็กหันหน้ามาหาตัวเองได้แรมซีซื้อเมจิกวันมาครับเลนนี้เจอบีบีมันสะบัดน้ำตลอดเวลาแล้วส่วนท็อปเลนเซรีหลบไปกดฮีลิ่งซอฟต์ดราโชแทงโก้สุดท้ายแล้วครับเจอสกายลัดโป๊กรัวๆซื้อสแตทอินมานะอันนี้เป็นการจับคู่กันที่ดีเพราะว่าออฟเลนตัวเปิดไว้ต้องมาคู่กับซับ4เมตรที่เป็นตัวดาเมจ X มันดาเมจจับต้องไม่ได้อยู่แล้วแต่ X สามารถจับให้คุณได้บลิงค์คูดาวมาเมื่อไหร่ก็จับมันนั้นแหละเปิดได้ทีในขณะที่กราเดเตอร์เกมเนี้ยตัวเปิดมีแค่แพนโกตัวเดียวนะฉะนั้นถ้าพูดถึงทีมไฟท์สู้กันเนี่ยดูจะเป็นฝั่งแพนด้าที่เล่นได้ง่ายกว่าโดยซ้ำไปเพราะตัวเปิดมีถึง2ตัวสโลโบเผาหัวครับผมเซราริรอเวลาตายเลยครับช็อตนี้แล้วเป็นแอ็กซ์ได้คิวนะเพราะว่าเมื่อกี้ดาเมจเบิร์นเป็นดาเมจปิดคิวครับผมX ก็ถือว่าเป็นออฟเลนที่กรีดดี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีเงินแล้วเล่นไม่ได้เหมือนบริสแบ็กเลย
ฉะนั้นเรนโบว์เนี่ยเขาเลยต้องพยายามแบบสั่งสอนแอคซะหน่อยนะไม่แอคสบายเกินไปพยายามไคไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยครับผมมีเอโร่เทรดรอบนี้ดาราโชเตรียมพร้อมมาดีมากเลยเขาซื้อขวดยามารอแล้วเว้ยเขากะว่าเนี่ยเขาจะใช้เลือดหลอดนี้ในการเทรดค่าเสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่ได้ซื้อขวดยาเตรียมไว้อะเขาจะแบบเข้าเลนต่อไม่ได้แต่ขวดยาคือรออยู่แล้วโรเจอร์จับคลิปออคเกอร์ฟรอสเมดมาครับได้ไอซ์อาร์เมอร์มากันริสเปคนี่เป็นวินัยของแคลรี่โน1ช่วงนี้เลยนะยาราโชขวดยาพร้อมเสมอครับผมแรมซี่ปาขวดซันเอซสเปรย์แล้ววิ่งไปบอดี้บล็อกครับผมแปะบอดเกเนตสวนไปครับท่านั้นโทฟูหวังว่าจะให้เอสปิดจ็อบให้นะแต่ว่าเอสเหมือนมานาไม่พอก็เลยเสียบัตรเกเนตฟรีๆไปเกมที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะเกมนี้รู้สึกแอคทีฟกว่าเดิมมากสำหรับช่วง10นาทีแรกเดี๋ยวนี้ X มันเปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมที่สกิลปั่นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่อนข้างจะพึ่งดวงมากๆตอนนี้กลายเป็นจำนวนครั้งการโจมตีแล้วนะโดนตีครบเท่านี้ครั้งเราจะปั่นนะครับฉันคีป1ชุดเนี่ยก็แทบจะการันตีทำให้ X ปั่นได้ละแต่ตัวมันโคตรบางเลยวะได้บรรยากาศเลยเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ดูจะทรงบางขนาดนี้ไม่มีวันกาดแล้วบางจริง X armor น้อยอะ Respect เล่น2หนาม2แพสซีฟครับผมวิ่งสแปมหนามอย่างเดียวแล้ววันกาดได้แล้วนะโอเคไม่แปลกใจเลยครับคุณดูครีป Respect เล่นล่างครับผม Respect ครีป32ลากครีปเล่นชนครีปป่าฟาร์ม2กองนี่คือสิ่งที่ X กับ Respect อยากทำในเกมนี้คือพอได้วันกาดมาปุ๊บเขาจะลากเวฟป่าชนเวฟเล่นแล้วก็ดับเบิลฟาร์มแบบ efficiencyแต่ตอนนี้คือเลนบนจะสังเกตว่าถ้าเอาดาเมจมาวัดกันอะ TB กับ Enchant คือยัดดาเมจหนักมากใส่แอคถ้าแอคเขาเริ่มแบบรู้สึกว่าตัวเองสบายเขาจะไปเล่นหลังปอมเว้ยแต่เกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้เล่นเพราะแพนโกมันจะตามมาฆ่าด้วยถ้าดาเมจไม่พอนะอีกเลนมันจืดไปอะเอาเคมิสมันดูเหมือนแบบแอคทีฟนิดนึงเพราะมีปลาขวดนะแต่จริงๆแอคทีฟสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ฝั่งตรงข้ามแบบแอคทีฟกว่าเหมือนเดิมครับผม X โดนดาเมจยัดใส่ตายไปครับเลนบนรถถังเข้าบ้านด้วยนะมาจังหวะเดียวกับ TB เมตาม็อบพอดี TB ก็จะถือโอกาสเนียนดันทาวเวอร์ไปด้วยอันตาเรสเป็นสกายราดสายชูครับผมเห็นเตรียมจะทำโซลาร์เกรสนะ6นาทีพาวเวอร์รูนมาครับเลนกลางเกียวตะกะจัมป์2สเต็ปหลบรถแล้วก็เก็บดับเบิลดาเมจไปแล้วก็จัมป์รอบที่3หลบรถอีกกลายเป็นโชฟูครับผมโดนมานากับ HP ที่มีมากกว่าของเกียวตะกะเก็บคิวไปครับตรงนี้เป็นอันตาเรสได้คิวนะคือไม่แปลกใจหรอกที่ Storm ชนะเลนในเกมนี้สตาร์ทมาได้3คิวอะได้3คิวถ้าจะได้ Falcon Bait ในทันทีสกอร์6ครับตอนนี้แต่ผมดูจากข้างล่างแล้วที่ Bisback มันฟาร์มชิลในป่าเคมิสนี่ดูท่าทางว่ามันจะโอเวอร์เกินไปนะอ้าวคาวอดพอดีว่าโรเจอร์ฟาร์มคาวอดแล้วผมควินตามมาสวอตชิลคลาส1ชุดคอมโบโรเจอร์หันไปจับคลิปก่อนตายเพื่อจะเร่งเงินด้วยนะพอเดี๋ยวนี้จับคลิปคือได้เงินทันทีเหมือนค่าคลิปตัวนั้น7นาทีครับวิสตอมรูนมาและอันตาเรสที่วิ่งเข้ามาขโมยได้วิสตอมรูนไปนะเนี่ยมันเป็นสกายสายชูอะเล่นโซล่าบินไปออฟโคโรชั่นส่วนด้านล่างครับโดนแปะบลอดเกเนตไปหนาม5สแต็ก6สแต็กไปเรื่อยๆครับเอาเคยมิสเตอรี่เลือดสู้ได้มากแค่ไหนเอสแค่กดคลิกขวาเดินแล้วก็ W เรื่อยๆเล่นกลางครับเกี่ยวสกัดจัดการควินไปมีใบของอันตาเรสมาช่วยเสริมนะเวลาควินเล่นแพนโกแล้วเล่นปักอะไรเงี้ยแล้วเจอเคาน์เตอร์พิกนี่ก็ใช่ว่าเล่นง่ายนะตายเยอะเหมือนกันแต่แพชนี้มิดเลนต่อให้ตายแบบสกอร์16 26อะไรเงี้ยก็คัมแบ็คได้ครับไม่ใช่ว่าตายเยอะแล้วคัมแบ็คไม่ได้มันอยู่ที่ว่าตายตอนไหนมากกว่าต้นเกมตายเยอะแต่อีกฝั่งหนึ่งมิดเลนตายน้อยก็แพ้เกมไม่ได้นะถ้าตายในจังหวะสำคัญกระชากตัดรีเจนรูนไปครับคิโอสกะได้รูนดีอีกแล้ว
แต่ต้องรอจังหวะกดนะครับโรเจอร์เข้ากลางด้วยควินโรลลิงทันเดอร์บทคิโอตะกะและตรงนี้เอ้าจ่ายรีเจนรูนแต่โดนชาร์จตัดจังหวะรีเจนฟื้นพอดีครับผมเลยฟื้นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ควินพยายามจะจบคอมโบให้ได้จบคอมโบได้ครับผมแต่ว่าขากลับจะได้ออกหรือเปล่าชิลแคลสวนไปเลยครับผมแล้วมีมัดโกเลมมาช่วยต่อยด้วยแต่ว่าเชนก็เอาครีปคืนนะผมเอนชานกับเชนมันต่างคนต่างแย่งครีปกันแล้วเป็นอันเตอร์เรสคิลลิ่งสปรีด้านบนมิเอโรมีแวนการ์ดแล้วหนากว่าเดิมแต่ว่าแพ้เลนอยู่นะครับสถานะของเลนบนในขณะที่บริสเบนตอนนี้ครีป84ในเวลา8นาทีมันเล่นยังไงวะมันเล่นเป็นเจ้าของเลนไปแล้วอ่ะแบบเหมือนเอาเคมิสไม่มีตัวตนน่ะเรียกสตอร์มมาช่วยครับผมไอเลนล่างนี่มันจะกำเริบเสิร์ฟสารไปแล้วโวเทคมาเข้าเอซิสเปรย์โอ้โหอาร์เมอร์เหลือศูนย์เลยโดนล้างสะอาดครับผมไบรดิ้งไลท์ช่วยและรีมานาให้ครับผมสตอร์มจัมป์ต่ออีก1จังหวะแปะโอเวอร์โหลดเก็บคิวไปได้ประโยชน์จากเอซิสเปรย์ไปเยอะนะเมื่อกี้เพราะ BB มันอาร์เมอร์6เจอสาดเกราะเข้าไปสาดกดลดเกราะ6ลบ6เหลือ0ตัวบางเลยเป็นข้อเสียบิสแบ็คอยู่แล้วอาร์เมอร์มันน้อยควินตามมาซ้อนแต่มาช้าไปครับเพื่อนตายไปแล้วเพิ่งจะมาถึงตอนนี้โทฟูโดนปาขวดไปสวอตรีดาเมจแต่ตีไม่เข้าแรมซี่รีเจนเลือดสูงกลายเป็นคิวสกะได้ไป1คิวได้เยอะเกินไปแล้วครับสตอมเกมนี้6คิวแล้วนะใน9นาทีดูเงินซะหน่อยครับบริสแบ็คเงิน 4,800 มาเล่นกรีดี้ออฟเลนทั้งคู่เว้ยแต่บริสแบ็คมันโอเวอร์ฟาร์มเกินไปถ้าไม่ตายเนี่ยเงิน 5,200 5,300 เลยนะเนี่ยเจอยัดใบครับอีกแล้วโดนเคาน์เตอร์พิกและสกายลาดเกมนี้ได้วิสตอมรูนไปครับ10นาทีเลเวล7ครับผมเป็นสกายลาดที่โตมากมีเอโร่ได้เฮสรูนวิ่งมาแบบสู้ซ่าแต่เจอเอนชานล้างทีเดียวจืดระหว่างนี้เป็นสตอมเปิดไปก่อนนะซื้อเวลาให้แอคซื้อบิงฝั่งการเดเตอร์เนี่ยรวย2ตัวจน1ตัวโปรติถ้าเล่น3คอมันก็จะประมาณนี้ต้องมี2คนฟาร์ม1คนจนเพราะไอ้1คนมันทำสเปซให้จบ10นาทีไปครับสกอร์12ต่อ8เชนมีเมกแล้วเอาเคมิสโคตรรวยสตอมเองยิ่งกว่าคือสตอมเงินประมาณเอาเคมิสนี่มันเวอร์จริงๆ6คิวแล้วโชว์เกมนี้เป็น TB เล่นดีเฟนซีฟว่ะดูจากไอเทม TB จะซื้อเมจสเลเยอร์ครับพร้อมชนดาเมจสกายลาดแล้วมันไม่ใช่ไอเทมที่จะไปซัดหน้าเขาแต่เป็นไอเทมดีเฟนซีฟแบบนี้ก็คือผมมองว่ากลาเดียเตอร์เนี่ยเขาจะปล่อยให้แพนด้าเล่นก่อนนะแอคก็กลับมาฟาร์มป่าตัวเองเหมือนกันพอไม่มีบิงเล่นไม่ได้ครับผมแต่ถึงจะมีบิงเนี่ยถ้าไม่ได้ไอเทมป่าแบบนี้มาเนี่ยไม่ไหวนะคุณเห็นไอเทมป่าไหมแอคมาได้บวกมานาพอดีเว้ยตอนแรกผมแบบอุ้ยมันมานาต้อง600สตอมจัมมาจับโทฟูโทฟูเลเวล5อยู่เลยเจอชนสวนนะผมบุมชนดีแต่ดาเมจจะพอหรือเปล่าไม่พอฟอสคิลสกัดจ่ายมานาหมดได้นะแต่ว่าตัวควินเองก็ต้องระวังสกายลาดเหมือนกันโอ้แล้วสตอมเกมนี้ครับ12นาทีมีฟอลคอนกับวิชเบดเอาเคมิสเรเดียนซ์12นาทีโอ้โหแล้วดูใจเย็นมากสตอมรอแบบดีนายได้ดีนายทาวเวอร์อีกเกมนี้ท็อปฟอร์มจริงครับแต่จะท็อปฟอร์มแค่20นาทีแรกหรือเปล่าเกียวสกะลากโทฟูเก็บคิวไปครับตรงนี้ X มีบลิงค์แล้วเหรอคอจับริสแบ็ควิสติกแฟร์ไปแต่ดาเมจไม่เข้าครับผมริสแบ็คซื้อครกกันเวทมาแล้วจะซื้อไปให้ทีมด้วยครับผมยังสมกับเป็นออฟเลนอยู่นะตรงนี้แรมซี่จัดการเซรารีไปแล้วไหลยาวๆแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของแพนด้าก็พร้อมกว่าในทามมิ่งนี้นะควินชิลแคสเสริมถึกไว้แล้วก็เจอปลาขวดสตันแบบคุ้มๆสวอตหลบมาแต่ขวดยังตามมาต่อแล้วก็ต้องแต่งอีก2ทีครับผมจับเบิลคิวแรม4แล้วไฟนี้มันเทกระจาดเลยครับกลาเดียเตอร์ X ได้บลิงค์มาแล้วชิดไปเป็นเบลดเมลนะ
ก็ตามหน้าดราฟเลยครับเกมนี้แพนด้าโคตรโถมสตอมรวยเวอร์แอ็กซ์มีบลิงค์พร้อมตามเวลา13นาทีในขณะที่กลาเดเตอร์นั้นเล่นแบบปล่อยทามมิ่งนี้ก็สไตล์เดียวกันอะทันด้ากับกลาเดเตอร์ตอนนี้ไม่ต้นก็เลดไปเลยดับบิสแบ็กโดนแอมเวทมิสติกแฟร์ยังไม่มีไปนะเริ่มแย่แล้วครับหลังจากที่ฟาร์มในเลนมารวยแต่แพชนี้คิวมันเอฟเฟกตีฟมากนะถ้ามาโดนคิวรัวๆแบบนี้ก็คือแบบฝันของข้ามปั๊มเงินยับๆอะเดี๋ยวพอเขาแบบไหลเข้าโลชานได้เอจิสแล้วมันจะอาจจะสายเกินแก้สำหรับกลาเดเตอร์เอาจริงแอคมันเงินตามบิสแบ็กอยู่พันหนึ่งนะตอนแรกอะแต่เพราะว่ามันแอคทีฟได้ไวกว่าการที่คุณแอคทีฟได้ไวกว่าหมายความว่าคุณสามารถช่วงชิงโอกาสศัตรูได้ก่อนโอ้แล้วคิวสกาครับมาได้วิสตอมรูนไปอีกควินตรงนี้มีปาไวส์จากโทฟูนะใส่กันฟิสิคอลดาเมจให้ไอการที่คุณไฟได้ก่อนเนี่ยมันก็ทำให้คุณได้เงินก่อนหรือแจกเงินก่อนขึ้นอยู่กับเพลนนั้นแต่ตอนนี้คือยังได้เงินอยู่นะฝั่งของ Pandas สโมครัวๆครับสกายราดคูลดาวน์1นาทีอันตินะเปรียบเสมือนยิงช็อตกันโอ้โหแล้วเจอริสแบ็คครับผมไปแล้วมิสติกแฟร์แล้วบังคับให้หันหน้าครับผมแต่รอบนี้ดาเมจไม่พอถือว่าริสแบ็ครับกระสุนปืนไปแล้วต้องรีเซ็ตคอมโบสโนว์บอลดาเมจไม่พอครับแล้วมีเอโรมานาเหลือแค่เฮือกสุดท้ายแล้วก็คือมานาใกล้จะหมดแล้วแอคถ้ามันไม่ได้ซื้ออาร์เคนบูทมามันเติมมานาตัวเองแบบไม่พอเล่นอะแรมซี่ซื้อชิ้น2เป็น BKB ครับเอาชัวคือเขามีตัวเปิดอยู่2ตัวแล้วเขาเลยเลือกที่จะไม่ซื้อบิงนะนี่แหละคือเรื่องของหน้าที่เพราะในบางครั้งคุณจะเห็นว่าไอ้อัลเคมิสซื้อบิงไวแล้ว15นาทีโรชานอยู่ข้างบนเชนได้คีปอัลฟาบูบวกพลังโจมตีมาแล้วสกายหลาดซื้อโซล่าด้วยครับเหมือนเป็นการตัดสินใจที่แบบนัดกันมาแล้วทำได้ดีด้วยเพราะโซล่านี้ก็คือเอามายัดหัวโรชานเหมือนกันลดเกราะเอาโรชานได้ไวขึ้นในขณะที่กลาเดเตอร์นั้นยังฟาร์มอยู่ปกติสกายไม่ซื้อหรอกโซล่ามันซื้อมาแบบมันมีเป้าหมายชัดเจนอะแล้วก็ทำได้เป๊ะด้วยเกมนี้ริสแบ็คได้ไปมาแล้วนะครับแต่ว่าแพนโกเกมนี้น่าจะมีปัญหาเยอะอยู่จะให้ซื้อของแก้มันก็ไม่อยากซื้อด้วยถ้าสุดท้ายแล้วแบบแพนโกโดนกดดันจะต้องซื้อของแก่นั่นหมายความว่าฝั่งแพนด้ามันพอใจแล้วนะเว้ยมันสักเซสแล้วนะดิปเลดมาครับใช้เวลาไป16นาทีซึ่งถือว่าช้าแล้วเกี่ยวสกาจำได้ควินครับผมควินยังไม่ตายมีพาไวส์กันให้พาวิสสิยังไม่ชินปากยัง V กับ W GP หนีไปได้ครับผมตอนนี้คือฝั่งกลาเดเตอร์ต้องเป็นทันราเว้ยต้องเล่นแบบทันราต้อง1คนตาย4คนฟาร์มต้องยื้อให้ผ่านเสียหายให้น้อยที่สุดเชนซื้อดำต่อนะทำแบริ่งมีแต่ไอเทมแบบแอคทีฟแล้ว17นาทีครับไอเทม3ชิ้นครับเอาคืนเกมนี้มีบลิงละแอคเซเบรดเมลมาแล้วครับบลิงอาหารคนคอแต่ว่าเมื่อกี้มีวิชวอชเชอร์เห็นโทฟูป่ะแต่เหมือนเขาไม่เลือกค่าคีเปอร์มั้งเขาอยากได้ตัวใหญ่แอคจะเล่นคริมซันด้วยปกติไม่ใช่ไอเทมแอคเลยนะเว้ยแต่ว่าแอคเลือกที่จะซื้อมาเพราะอะไรแปลว่ามันดีจริงเหมือนที่เคยบอกไปว่าขนาดแบตยังซื้ออะแบตออฟเลนอะมันจำเป็นขนาดไหนบริสแบ็กจะทำแซงยาฉาครับผมสแตทรีซิต
แรมซี่ชาร์จขวดรอแล้วรอคนเข้าครับผมแต่คนเข้าอยู่ไหนอะสตอมยังสู้อยู่ข้างล่างอยู่เลยครับและเดินเข้าวอร์ดพอดีครับตรงนี้ทีบีโดนคอจับดังเก็บหัวไปโอ้โหแล้วดาเมจพอด้วยวะแรมซี่จ่าย BKB ล้างสโลวิ่งตีฮิตสุดท้ายผมเก็บ2ตัวคอไปครับเกมนี้กลาเดเตอร์จะยื้อผ่านหรือเปล่าที่2แรมซี่เลือกเป็นแวมไพร์แฟงนะได้ดูดเลือดทั้งฟิสิคอลและเวทซึ่งเข้าออกเคมิสในตอนนี้แล้วชิ้นต่อไปเป็นแบทเชอร์ผมถึงจะเป็นออฟเลนโลบเหมือนกันเว้ยแต่หน้าที่ของบริสแบ็กกับแอ็กซ์คนละแบบกันแอ็กซ์เป็นตัวเปิดบริสแบ็กคือแครี่อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเห็นเอสลากคีปเลนชนคีปป่าครับจะฟาร์ม2กองแบบโลบๆแต่ว่าพวกเขาขอเช็คไฮกราวก่อนวิ่งไปเช็คไฮกราวแล้วไม่เจอใครเลยกลับเอา2คนนี้โทฟูใส่โลบพาวิสไว้ตามต่อด้วยไปครับผมกันเวทต่อแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวโอ้โหคอ2สวยๆจากเมโลครับผมสมก็เป็นซิกเนเจอร์ฮีโร่โซนนี้จริงๆออฟเลนเพลเยอร์โซนนี้เหมือนมีใบเซอร์ทุกคนต้องเล่นแอ็กซ์เป็นครับผมCB Mage Slayer ชิตไปสกาดีนะจะเริ่มสู้ได้ตอนมีสกาดีครับผมแล้วแอคคอบังคับบิสแบ็คหันหน้ามาปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยครับแพสซีฟไม่ช่วยผัดกันวันไซส์เหรอนะเกมที่แล้วก็วันไซส์เกมนี้ก็เลยจะวันไซส์อีกแล้วแสงยาชะแสงคายาครับผมทางด้านของสตรอมเอจิสกำลังจะหมดใน30วินาทีจะใกล้ถึงเวลาได้สู้ของกลาเดียเตอร์แล้วแต่ว่าก็แจกคิวไปเยอะนะจะได้สู้กลับหรือเปล่าเกมนี้สตอมตาย1อะแรมซี่โชว์เลนบนครับทำคลิปเสร็จรีบถอยไม่ให้สตรูจับได้แล้วมันจะมีใครจับได้วะนอกจากแพนโกะอันนี้คือเป็นดาฟที่โฟกัสคอมโบตัวเองมากนะเว้ยไอ้บริสแบ็คคีเปอร์อะแต่เวลาพอเล่นทีมไฟท์ปุ๊บอะนี่คือคลาสสิกแรงเกมเลยเว้ยที่ผมชอบบอกว่าออฟเลนไม่ได้ตัวเปิดและซับ4ก็ไม่ใช่ตัวเปิดและสุดท้ายแล้วพอเราเล่นกันในทีมไฟก็คือทีมแม่งขาดตัวเปิดสกายราดได้ฉาดมาครับผมความสามารถเสริมอินกับอาร์เมอร์นะทุกครั้งที่ศัตรูโดน1ฮิตจากสกิลของสกายจะได้อินกับอาร์เมอร์ฉะนั้นถ้าลากไฟยาวสกายจะโอเวอร์มากๆส่วนฝั่งของกลาเดเตอร์ครับฉาดเป็นโทฟุได้ไปจากทอมเมนเตอร์ได้รีคอร์คิโอตะกะชิดไปเป็นเฮ็กซ์ตอนนี้คือเขาไม่ต้องซื้อลิงเคนอ่ะเขาไม่โดนจับเว้ยแล้วเขาไม่ซื้อ BKB ด้วยเพราะเขาก็ไม่โดนจับเหมือนกันมันยากเกินไปคือต่อให้แพนโกแบบโดดมาชนอ่ะชนเสร็จแล้วไงต่อมีดาเมจยัดพอฆ่าสตอมทันทีเหรอเพราะเพื่อนๆน่าจะตามไม่ทันเจอเคอร์เรียนชานครับตัดสินใจไม่ตีจะวิ่งตามไปครับสแกนเจอแล้วมีคนอยู่ทิศใต้สตอมจำมาเช็คที่ประตูนะตัวเปิดมันก็เช็คแบบพื้นที่ก่อนโทฟูแอบหลบอยู่ครับผมเพื่อจะรอเวลาฟาร์มอีกหนึ่งครั้งอ
วิ่งลงเสามาแล้วแต่ว่าหาไม่เจอสำหรับทางด้านของแพนด้าก็ฟาร์มรอโรชาได้ไม่มีความจำเป็นต้องไปเพลย์เสี่ยงเพราะว่าดูจากทรงแล้วคือถ้าได้เอจิสรอบนี้เขาก็แทบจะการันตีเกมละแต่ว่าตอนนี้ครับกลาเดเตอร์เลือกสโมกเพราะว่าไอเทมใหญ่ TB มาครับสกาดีไอเทมที่พวกเขาคิดว่ามันจะช่วยเปลี่ยนเกมได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะพลิกกลับมาได้จริงๆหรือเปล่าบริสแบ็กได้แซงมาแล้วนะแล้วมีคีย์ชาร์จไว้ด้วยครับเผื่อต้องใช้ชาร์จมันเสริมดาเมจได้ดีกว่าถ้าจะเลือกซื้อแบบทำสัญญาชาร์จนะเอ้ยเจอเคอร์เรียเชนตบไปครับผมเคอร์เรียเชนเปิดวิชั่นแล้วโรเจอร์รีมุดแต่ว่าเชนไม่มีสกิลหนีเชนล่อให้ครับผมแล้วอันเตเลส TP ออกไปครับผมควีนมาชนช้าไปหน่อยวิ่งตามทิศเหนือไปครับตรงนี้เจอแรมซี่แรมซี่มี BKB TP ออกครับผมและไม่มี CC จับแรมซี่สรุปแล้วไม่ได้อะไรเลยนอกจากเชนครับตรงนี้กลาเดเตอร์โอ้แต่บอกข้อมูลอย่างนึงผมลืมบอกไปตอนนี้กลาเดเตอร์การันตีเข้าสายบนแล้วครับนั่นหมายความว่าต่อให้พวกเขาจะแพ้อีกสักกี่ครั้งหลังจากนี้ไม่มีผลแล้วเอาจริงจะบอกว่าไม่ปล่อยแผนก็ไม่ถูกนะเหมือนอยากจะลองปรับนิดนึงมากกว่าเพราะอย่าง Bristle Back เนี่ยมันดูแบบดูโลภเกินไปสตอมจ้ำมาแล้วมีเจมนะครับชิปหายแล้วกริมเมอร์ไม่ช่วยครับผมเอสมาช่วยรับต่อแต่ว่าคิโอทากะไม่สนใจเลยครับจะตบซัพพอร์ตตัวนี้ให้ได้จัดการโซโลคิวโทฟูไปมันไม่มี potential comeback อ่ะมันจะดู comeback ได้คือแบบแพนด้าต้องพลาดเองอ่ะโอ้โหแล้วบิงมาฟาดดาบใส่ติดแบทเชอร์แบทเชอร์เสร็จปาขวดขวดเสร็จคอต่อแรมซี่จบคิวได้ครับผมด้วยดังของมิเอโรแบบ TB โดนเชน CC ยาวๆแบบไม่ได้ขยับเลยใส่คริมสั้นมาให้แรมซี่ไดฟ์ต่อครับผมแรมซี่สตันแล้ววิ่งไปตีจากข้างหน้ามิเอโรคอลากบิสแบ็กกลับมาผมมิสติกแฟร์อัดใส่แต่ว่ายังปิดบิสแบ็กไม่ได้บิสแบ็กมีไปไม่เป็นไรครับแบทเชอร์ออกอีกแล้วไรคลิกเรื่อยๆครับจากแรมซี่แล้วตรงนี้ใส่ปาวิสให้ปาวิสยังประคองไม่ได้อยู่ดี300ดาเมจบล็อกเท่านั้นเนี่ยผมคิโอตะกะจัมมาต่อเจ้าควินตรงนี้ชาร์จขวดมาลมไปครับผมช็อตนี้แรมซี่เอาคริมิสมันตีเถื่อนออกปกติด้วยเพราะเชนใส่ไปในแทนให้ได้แอตแทคสปีดฟรีเอาอีกละมาสูตรเดิมครับButterfly และการที่ตีไวเนี่ยทั้ง Butterfly ที่ซื้อมาโซล่าที่เพื่อนใส่ให้แล้วก็ Penitence เนี่ยมันทำให้สแต็กของ Passive อันใหม่ Alchemist มันออกไวนะ Alchemist แต่ก่อนเนี่ยมันห่วยเพราะว่ามันมีสตันเสร็จปุ๊บมันทำอะไรต่อไม่ได้เว้ยมันตามใครไม่ทันแต่ว่าตอนนี้ครับไอ้ Passive ใหม่ของ Alchemist นะดาบเคลือบกรดเนี่ยจะทำให้คุณโดนสโลแล้วก็ติดสแต็กรีเซ็ตลดลงหมายความว่าคุณจะโดน CC นานขึ้นโดนสตันยาวโดนซีซียาวๆหย่อนเมื่อกี้โดนคอโอ้โหแบบคอนานนานลืมโลกเลยนั่นคือส่วนหนึ่งมาจากแพสซีฟบอกเคยไม่ใส่แล้วเซรารีครับผมกลิมเมอร์วิ่งเข้ามาจะมาสแนทครับผมแต่ว่าแพนด้ารอรับอยู่แล้วบัตเตอร์ไฟได้2อย่างไงบัตเตอร์ไฟได้ดาเมจไวขึ้นแล้วได้หลบหลีกแล้วได้อาร์เมอร์มาได้ทั้งแอคแท็กและดีเฟนซ์เว้ยในขณะที่มูนชาร์ไม่ได้แค่แอคแท็กอย่างเดียวในสถานะที่อัลเคมิสเป็นคนรวยตอนนี้คือมันทำให้กลาเดเตอร์เว้ยไม่ต้องซื้อ MKB มาแก้ยัดโซล่าปลายเทดาเมจทุกอย่างใส่แอคครับผมแต่แอคเหมือนเป็นแค่ตัวล่อเท่านั้นเกียวสกาเข้ามาโซโล่คิวโทฟูเหมือนเดิมแลกกับแอ็กซ์มิเอโร่ไปครับผมคิโอสกามานาหมดแล้วดรัชโชว์ BKB บวกเมตาบอบครับผมพยายามจะรีดาเมจใส่แรมซี่แต่แรมซี่หนามากมากแรมซี่เคาะสโลหนืดรัวๆออกไม่ได้ครับควินดรัชโชว์ถึงตาของนายแล้ว
ซันเดอร์เอาเลือดไว้ก่อนนะผมแต่ว่าไหวหรือเปล่าโดนแบชเชอร์แล้วก็โดนเฮกต่อครับผมแล้วมิสติกแฟร์อย่าลืมนะว่าโดนสเตตรีซิตลดลงอยู่จากดาบเคลือบพิษเคลือบกรดครับผมของแรมซี่แรมซี่ลุยได้หมดครับผมบลิงค์ตามต่อที่แครี่เท่านั้นสกาดีพยายามจะยิงละไคแล้ววิ่งหนีสตอมจัมสุดข้อแต่ยังไม่ถึงอยู่ดีรีเฟคชั่นสโลเอาไว้แต่ว่าจะไม่ไหวแล้วครับราโชโอ้โหสลับของวางเพื่อกินชีสจัมไปต่อโวเทคจับเรียบร้อยครับไม่รอดไดราโชบิยอนกอนไลท์คิโอชากะครับเกมนี้สตอมมันเกินไปเกมนี้สตอมมันเกินไปจริงๆ3คิวตั้งแต่นาทีที่0เนี่ยถ้าเป็นมิดเลนเพลเยอร์เจอกันเนี่ยเขาเห็นแค่แบบฝั่งตรงข้ามมิดอีกฝั่งได้1คิวนี่ก็ปวดหัวแล้วเว้ยมึงเจอ3คิวเนี่ยมันจะไปชนะยังไงในแมตช์อัพที่เสียเปรียบด้วยยี่สิบแปดต่อสิบครับวันไซส์อีกแล้วเนี่ยแล้วดูอาร์เมอร์เอาคือมิสเว้ยอาร์เมอร์17ก็คือกัน 50% โดยประมาณแล้วมีหลบหลีกด้วยทีบีแบบยิงไม่เข้าอ่ะโอ้เพิ่งมาปักวอร์ดหนึ่งชุดครับผมและจำมาจับโฟกัสที่ใครแคนโกครับผมตัวที่สกายเคาน์เตอร์ได้1ชุดยังไม่ตายเอใส่ไปให้ครับผมตรงนี้สตอมกล้าเล่นเพราะมีเอจิสนะคือแบบแบทเชอร์สตันอย่างนานอะแบทเชอร์ขวดคอซีซีอย่างนานครับทีบีชิดไปซื้อ MKB พวกเขายังคิดว่าคัมแบ็กได้นะถ้าดาเมจเราพอแล้วถ้าสู้ไฮกราวก็น่าจะชนะได้อ่ะถ้าสงสัยว่าทำไมมันตีบ้านไม่ได้เพราะอะไรมันโดนทำคลิปแล้วครีปเปอร์มันแบบเห็นไหมโผล่มาทำครีปเว้ยแล้วก็วิ่งเข้าซอกป่าแล้วก็ทีพีจับไม่ได้เหลือเวลาอีก2นาทีครับก่อนเอจิสจะหมดตรงนี้มิสติกแฟร์ใบคอมโบ1ชุดตายครับผมเซราริกลาเดเตอร์มันพยายามจะยื้อราโชโชกดเอาโพสแต่ว่าลืมไปนั่นมันของเก่าวิชั่นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไอเอาโพสอะแต่ถ้าเดินไปนิดนึงนี่มีวิชั่นวอชเชอร์อยู่เอซื้อฉาดมาครับขากสเลดลงพื้นได้1น้ำมูก2หนามเป็นหมูด้วยนะรีเจนรูนครับสตอมใช้รีเจนเต็มที่จัมแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ให้มานาเต็มนะจะได้ใช้แบบรีเจนคุ้มอบิซอลแรมซี่พร้อมแล้วคือเกมนี้นี่ถ้าคัมแบ็คได้มันจะแจ๋วมากสำหรับกราเดียเตอร์เพราะดูทรงแล้วมันวันไซส์เหลือเวลา1นาทีครับที่จะต้องยื้อแพนโกได้เซปเตอร์เพิ่มมาแต่ยังขาดแบทเชอร์นะครับสตอมจะทำบอสโตนเอามาเสริมถึกอีกเหรอคือเหมือนกับเขาพยายามจะแก้ปัญหาไม่ให้ฝันของข้ามคัมแบ็กด้วยการแบบบัมเลือดตัวเองกันอะให้ยืนได้นานๆไม่โดน1ชุดคอมโบตายอะไรอย่างงี้เซราริกลิมเมอร์ฮิลยื้อครับผมโอ้โหชิบหายไฟเกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าคนจับกล้องไม่ได้จับไปมีรีเพลย์ไม่เอ่ยโอ้โหแล้วโดนพิกออฟนอกบ้าน2บวก1เป็น3ตัวครับโอกาสขึ้นบ้านมาแล้วแต่ว่าอะไรครับยังขึ้นบ้านไม่ได้ครับเลนกลางโดนอิลูชั่น TB ทำครีปครับเอาเคมิสเป็นแครี่ครับเขาไม่ใช่ออฟเลนเขาไม่ใช่มิดเลนครับเขาต้องทำให้ตัวเองเก่งที่สุดครับแล้วบางครั้งต่อให้เล่นมิดเลนกับเล่นออฟเลนมันก็ไม่ทำเซปเตอร์ให้เพื่อนไวนะเพราะการที่เราทำเซปเตอร์ให้เพื่อนไวหมายความว่าเรากระจอกเราส่งพลังทั้งหมดให้เพื่อนแบกแล้วถ้าเพื่อนคนนั้นแบกไม่ได้ล่ะโซโลคิลดิ้นว่ะดิ้นปลามันดิ้นเม่นมันดิ้นคอจับมิสแบ็กได้ครับคิโอตะกะเปลี่ยนเป้าหมายเลยเปลี่ยนมาเอาเอสแตนและอวิซอปากหัวไปแล้วควินหนีแล้วครับตอนนี้ทิ้งเอสตายครับอ
ถือว่ารวยมากนะเพราะรวยจะเทียบเท่าแครี่ฝั่งตรงข้ามแล้วชินตะไปทำ AC บวกอาร์เมอร์และดาเมจ TB มันเป็นดาเมจฟิสิคอลบริสแบ็กก็เป็นฟิสิคอลเหมือนกันหมายความว่าทำของอาร์เมอร์บัมๆมาเนี่ยมันเคาน์เตอร์หมดเลยตัวดาเมจหลักของกลาเดียเตอร์บลอสโตนสตอร์มครับอัลเคมิสที่ซื้อของมาแบบทำให้ตัวเองไม่ตายสตอร์มที่ซื้อของมาทำให้ตัวเองไม่ตายแพทช์นี้จะคัมแบ็กได้คือต้องได้คิวเพราะมันปรับให้คิวแวลูสูงขึ้นแล้วสกายมีบิงด้วยนะจะบิงตามสตอมได้สตอมจับปุ๊บแล้วก็บิงตามไปใบโอ้โหแล้วซิลารีบอกกูกำลังคอนโทรลเคลียร์อยู่มันสแกนแล้วมันจัมมาหาครับผมเซ็งแล้วหมดใจแล้วแบบฟิลสกุดมากเลยโดนจับนอกบ้านไปอีก2 How to win this game ถ้าจำไม่ผิดมันเกิดขึ้นมาแล้วกับแมตช์แอสเตอร์สักแมตช์นึงอะที่วันนั้นแอสเตอร์ยอมแบบเออช่างมันเถอะเล่นไปให้มันจบๆอะโอ้โหต้องแตง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 ไปเรื่อยๆครับผมยังไงก็โดนสโลว์แบบดูดิ move speed 100อะโอ้ยซันเดอร์ว่ะซันเดอร์เซฟเอสครับผมแล้วจ่าย BKB เอาชัวร์เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่โดนยัดต่ตอนนี้เอาเคมีทาวเวล2อ่ะนะวาร์ปเติมได้ตลอดครับสตอมจัมป์เข้ามาจับเซลลารีตายโดนโซโลคิวไปสตอมแต่ว่าดาเมจนั่นเองนะดาเมจไรคลิกเลยแรงขนาดนั้นกลาเดียเตอร์มันกลายเป็นผัดกันตายอะไม่พร้อมเล่นเปิดตีบ้านต่อครับผมแรกแรกใช้เวลาไป35นาทีเซเลเบตได้ MKB มาแล้วบาร์แรกนี้ก็คือไม่ต้องดีเฟนซ์แล้วครับปล่อยรอให้เซรารีเกิดมารับเท้าประมาณสัก3วินาทีแล้วก็ตายต่อคนครบแล้วครับเปิดไฟครับผมควินเข้ามาเปิดใส่แรมซี่แต่ตรงนี้ดาโชโดนป่วนด้านหลังครับผมโดยคิโอทากะเลยเสียจังหวะการจ่ายดาเมจใส่แรมซี่ไปคิโอทากะมานาหมดแล้วรีบ TP ทิ้งแอ็กซ์โดดเข้ามาคอโอ้โหมิสติกแฟรูทเข้าไปครับผมแพนโกชุดเดียวตายในขณะที่แรมซี่ครับผมรีบวิ่งหนีชิงออกมาจาก TB ก่อนคุณเจอ TB ทำไงครับ TB มันเกี่ยวกาดก็ปล่อยให้มันเกี่ยวกาดไปครับอย่าไปสู้กับคนโกรธรีบไครีบ TP รีบรีเซ็ตฉันดูเหมือนน่ากลัวมากเว้ยแต่สุดท้ายเราก็ผ่านไปได้ครับขอแค่รีเซ็ตเฉยๆนะนี่แหละปัญหาของการที่ทีมไม่มีตัวเปิดจะบอกว่ามีแพนโกตัวเดียวมันก็ไม่พอนะส่วนมากต้องมีสัก2อ่ะถึงจะดีโอ้โหแล้วมาอีกแล้วหันหน้าแล้วมีสิกแฟร์ดังคอมโบคิวครับผมกลับมาตีแร็กที่2ต่อมันจะได้หมดไปเรื่อยๆเอาเคมิสอันติหมดก็ถอยอันติมาก็สู้ผมเลยชอบบอกว่าส่วนมากเราเลยต้องมีตัวเปิด2ตัวไงถึงบอกว่าบางครั้งออฟเลนเล่นตัวเปิดใช่ไหมมันก็ต้องมีมิดเล่นตัวเปิดด้วยไม่งั้นก็จะเป็นออฟเลนคู่ซับ4อะไรเงี้ยดับมันต้องสมบูรณ์ที่เวลาเราพูดถึงว่าเออหลายๆคนชอบโฟกัสว่าต้องมีแครี่มิดออฟเลนซับ4ซับ5แต่อย่าลืมว่าหน้าที่ของแต่ละคนในดับมันต้องสมบูรณ์ด้วยไม่งั้นมันจะขาดกันเกินแบบนี้แหละเหมือนอย่างเนี้ยเขาโฟกัสกับการเล่นคอมโบบิสแบ็กคีเปอร์มากเกินไปเว้ยจนกระทั่งมันไม่ใช่ตัวเปิดอะแพนด้าตอนนี้มีตัวเปิด3ตัวสตอมอัลเคมิสต์แอ็กซ์ในขณะที่กลาเดเตอร์มีแค่1ตัว
พอเวลาเล่นทีมไฟต์กันมันก็เลยเปิดลำบากเหมือนต้องรอให้เขาเข้ามาแล้วเราค่อยสวนแต่ว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะปิดเบ็ดเสร็จ1คนแล้วดิตะโมกมาคอนเทสโรชานครับโรชานตัวนี้อยู่ฝั่งบนนะพอเป็นช่วงกลางคืนแล้วอันตาเรสเดินเข้ามาเช็คครับผมเซรอริมีออบเซิร์ฟวอร์ดตรงนี้เหมือนอันตาเรสไปล่อเลยอันตาเรสไปล่อเข้ามาแค่แล้วใส่คริมซันกันให้อันตาเรสผมควินเข้าไปเช็คแล้วเจอแอ็กซ์ด้วยอย่าให้แอ็กซ์มันโดดมาคอแรมซี่โดดมาครับผมโฟกัสที่ด้านเซรอริและอันตาเรสกับเซรอริจะตายทั้งคู่ตรงนี้สตอมเข้าไปล้วงคีปเปอร์โทฟูพยายามยื้อสุดๆใจแต่ว่าแอ็กซ์คอผมจับได้ดาโชกับเอสดาโชโดนดังตายไปส่วนเอสนั่นก็ไม่รอดเหมือนกันไรคลิกแบบไม่หยุดแบบฟรีๆอย่างต่อเนื่องจากแรมซี่ครับผมบานแล้วครับควินคาราฮานเพื่อนรักเจาะแสะเจาะแตะเรียบร้อยจับเปิลคิวมีความพยายามแต่มันสู้ไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็สู้ไม่ได้จริงๆเพราะมันเคลียร์โจทย์ไม่ได้ครับมันเป็นเกมที่ลากยาวมาถึง39นาทีอ่ะแต่มันคือวันไซต์อ่ะเกมที่แล้วยังมีไฟใหญ่1ไฟนะแต่เกมนี้ไม่มีเลยรีเฟรชเชอร์เป็นของอัลเคมิสครับผมแล้ววาร์ปลงหัวเพื่อนมาทีบีวาร์ปเข้าไฟมาจะมาที่ทอมเมนเตอร์แต่ดูจะสู้ไม่ได้นะแอ็กซ์มีฉาดแล้วนะครับปั่นลดดาเมจนะโอกาสชนะมีแค่ 1% ครับกลาเดเตอร์ต้องถามว่ากด GG เมื่อไหร่ดีกว่าจำไว้นะอย่าเอาไปเรฟเฟอเรนซ์เทียบกับทารอน 0% นะนั่นมันโพลาริสคนละชั้นกันซึมแล้วตอนนี้เปิดก็เปิดไม่ได้โดนเขาเปิดก็สวนไม่ได้ You fought badly died worse You fought badlyมันว่างขนาดมานั่งวิวแชทแล้วเนี่ยเอมิเอโร่แล้วก็แบบคลาสสิกมากเลยเว้ย X counter Brisbane back เหมือนที่ LC counter Brisbane back บังคับไปหาหน้าได้นี่แหละจะเอ็นละเอาเคมิสบิงเอจิครับอุ้ยสตอมชิวว่ามาจัมเข้ามาแบบพายุเกี่ยวกาดแล้วคริมเมอร์เคฟบวกคริมสันกาดครับผมยื้อไว้ก่อนจังหวะแรกเกี่ยวสกะมีเอติสอยู่เลยกล้าเล่นตรงนี้แอ็กซ์โดดเข้ามาคอจับแล้วโชว์ได้โอ้โหแล้วปั่นไม่หยุดเลย1ชุดจะตายแล้วซันเดอร์ไม่ได้จ่ายครับผมปั่นไม่หยุดซันเดอร์ไม่ได้จ่ายทีบีตายแล้วไม่มีบายแบ็คด้วยตามต่อด้วยCrystal Back ครับผมยังไม่กด GG อย่างนั้นเหรออ้าวเอ็นชานโชว์เลนเพราะอะไรกด GG ครับผม42นาทีครับแต่ว่าวันไซครับเสมอกัน1-1ครับผมสำหรับคู่นี้นะท็อป2ของกรุ๊ป A ครับผม